ครับอิงจากออโต้ลิฟเทคนะครับวันนี้เราเดินทางมาติดตั้งสายไฟฟ้าให้ลูกค้าที่จังหวัดลำพูนนะครับมาติดตั้งถึงบ้านเลยเดี๋ยวเราจะลองให้ลูกค้าลองเล่นระบบของรถสายไฟฟ้าดูนะครับขั้นตอนแรกคือเปิดด้วยรีโมทนี่เป็นระบบสายไฟฟ้าที่สามารถเปิดได้ด้วยรีโมทได้นะฮะโดยที่ไม่ดัดแปลงตัวที่ตัวรีโมทเลยแล้วก็จะมีปุ่มกดปิดฝาท้ายอยู่ที่ฝาท้ายหรือเวลาเปิดนะครับก็จะสามารถเปิดได้ด้วยปุ่มเปิดเดิมของรถนะครับและคันนี้ยังเพิ่มออปชันเซ็นเซอร์เท้าด้วยนะครับนี่เราลองให้ลูกค้าเล่นดูเลยลูกค้ายังติดโชคฝากระโปรงหน้าตรงรุ่นนะครับของปาเจโร่นะครับแล้วก็ในรถก็จะมีปุ่มเปิดปิดฝาท้ายนะเรากดตรงนี้ฝาท้ายไฟฟ้าก็จะทำงานขอบคุณครับ